إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهوصلوا على نبينا وحبيبنا المصطفى المرشدا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناراللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ألا وصلوا على نبيكم يا حاضرين وسلموا تسليما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبييا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلممن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่ยึดมั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่เดินตามในแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้สิ่งที่ผมจะได้พูดคุยและก็นำเรียนกับท่านพี่น้องนะครับเป็นเรื่องราวที่ดูเหมือนออกจะง่ายเป็นเรื่องราวที่ใครหลายๆคนก็อยากได้เป็นเรื่องราวที่เราทุกคนต่างก็โจทย์ขานพูดกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือเรื่องของทางนำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้ที่ได้รับทางนำเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของทางนำหรือฮูดาหรือฮีดายะพี่น้องครับเราไม่สามารถที่จะมาเสกสรรปั้นแต่งกันได้เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของฮีดายะเราไม่สามารถที่จะโมเมเราไม่สามารถที่จะมาชี้หน้าบอกว่าคนนู้นได้ฮิดายะคนนี้ไม่ได้ฮิดายะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นไปไม่ได้แล้วเรามีการพิจารณาอย่างไรเรามีพื้นฐานในการที่จะบอกที่จะรับรู้หรือจะดูว่าใครเป็นผู้ที่ได้รับทางนำใครเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทางนำพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวะนัซซัลนาعليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الله سبحانه وتعالى ได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้นะครับอยู่ในซูเราะตุนนะลีองค์การที่89พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้วะนัซซัลนาอะลัยกะเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำแทนตัวพระองค์เองนะครับว่าเราได้ประทานลงมาอะไลกะอะไลกะตรงนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับไม่ใช่นบีคนอื่นคนใดด้วยหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศอลและตามการอธิบายของบรรดาซอฮาบะห์และบรรดานักมุฟัสซิรีนก็บอกว่าองค์การนี้เป็นองค์การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คิดตอบได้พูดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์บอกว่าเราได้ประทานลงมายังเจ้าประทานอะไรลงมาครับอัลกิตาบก็คือคัมภีร์ติบยานัลลิกุลลิชัยอินและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกล่าวนะครับเพื่อที่จะให้เจ้ามุฮัมมัดชี้แจงแจกแจงทุกสิ่งทุกอย่างวะฮูดันแล้วก็ชี้นำหรือว่าจะเป็นการให้ทางนำก็แล้วแต่วะเราะห์มะตันเป็นความเมตตาวะบุชรอแล้วก็เป็นการบอกข่าวดีลิลมุสลิมีนะสำหรับบรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมทั้งหลายสำหรับบรรดาผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนทั้งหลายดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับแน่นอนแหละเราได้รากฐานแล้วเราได้พื้นฐานแล้วการที่เราอยากจะรู้หรือการที่เราอยากจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าทางนำแน่นอนครับเราจะไปดูที่อื่นไม่ได้เลยเราจะต้องศึกษาหาจากสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
พราะอัลกุรอานคือทางนำใครที่ปฏิเสธอัลกุรอานใครที่ฝ่าฝืนอัลกุรอานใครที่ทำในสิ่งตรงกันข้ามกับอัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้รับทางนำอย่างไรพี่น้องต้องพิจารณาแล้วนะครับพี่น้องต้องคิดแล้วนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำแนวความคิดของเราที่เรียกว่าอัลอะกีดะห์หรืออัตเตาฮีดนะครับการปฏิบัติของเราที่เรียกว่าอิบาดะห์นะครับการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของเราที่เรียกว่ามุอามะละห์สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานมากน้อยแค่ไหนอันนี้พี่น้องต้องตรวจสอบตรวจสอบใครครับอย่าไปตรวจสอบคนอื่นตรวจสอบตัวเองว่าสิ่งที่เราเชื่ออามันอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติและสิ่งต่างๆที่เป็นความสัมพันธ์ทางด้านสังคมเนี่ยเราเจริญรอยตามสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานมากน้อยแค่ไหนดังนั้นพี่น้องครับนี่คือมาตรฐานอย่างที่เราได้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำพามาให้กับบรรดามุสลิมมานำพามาให้กับพวกเราทุกคนประการต่อมาครับพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัลฟัตฮ์องค์การที่18กล่าวว่ายังไงพี่น้องครับลากอดรอดิยัลลอฮุอานิลมุมินีนอิซยุบายอูนกะตะฮ์ตัชชะจะรออันนี้แคบลงมาอีกหน่อยนึงพี่น้องครับในองค์การนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแน่นอนคำว่าลากอดรอดิยัลลอฮนะครับแปลว่าแน่นอนนะครับคำว่ากอดเนี่ยแปลว่าบางทีก็ได้แปลว่าแน่นอนก็ได้จะแปลว่าบางทีและแน่นอนเนี่ยจะรู้ได้ยังไงอันนี้นักภาษาเขาจะรู้นะครับคำที่เป็นฟิอลุนหรือเป็นคำกริยาหลังจากมันที่เป็นอดีตการละก็จะแปลว่าแน่นอนเป็นการเตากีดหรือเป็นการเน้นย้ำอันนี้เป็นหลักการทางด้านภาษาที่บรรดานักมุฟัสซิรินเขาอธิบายกันละเอียดอ่อนแล้วก็ดะรอดิยัลลอฮุอานิลมุมินีนแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดปรานพระองค์ทรงพึงพอพระทัยกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอิซยุบายิอูนะครับพี่น้องครับเวลาที่เราพูดถึงผู้ศรัทธาในองค์การนี้นะพี่น้องอย่าเข้าใจผิดคิดไปเองนะอัลลอฮ์เรานี่ก็ยิ้มย่องเลยสบายตัวแล้วอัลลอฮ์พอใจแล้วไม่ใช่นะครับในองค์การนี้เป็นองค์การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงใครในวรรคต่อมาพระองค์ได้ทรงเล่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยกับบรรดาผู้ศรัทธากลุ่มหนึ่งบรรดาผู้ศรัทธาหลายคนที่อยู่กลุ่มหนึ่งอิซยูบายอูนะกะตะฮ์ตัชชะรอที่พวกเขานั้นได้ให้สัตยาบันกับเจ้ากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใต้ต้นไม้แสดงว่าผู้ศรัทธาในองค์การนี้พี่น้องยังไม่ใช่พวกเราพี่น้องครับไม่ใช่มุมินที่ไหนไม่ใช่มุมินประเทศใดแต่หมายถึงบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มชนมุฮาจิรีนกลุ่มชนที่ให้สัตยาบันกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใต้ต้นไม้นะครับนักวิชาการนะครับก็บอกเอาไว้นี่คือการให้สัตยาบันของบรรดาชาวมุฮาจิรินที่มีกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ตำบลฮุดัยเบียอันนี้เป็นการอธิบายของบรรดามุฟัสซิรินนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อฟะอาลิมามาฟีกูลูบิฮิมฟะอันซัลนัสซะกีนะตะอะลัยฮิมวะอาซาบะฮุมฟัตฮันกอรีบันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวพระองค์ทรงรอบรู้พระองค์ทรงรู้ซึ้งสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของบรรดาพวกเขาเหล่านั้นพวกใครครับบรรดาซอฮาบะห์ที่ให้สัตยาบันกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพระองค์ก็ทรงประทานความสงบให้กับพวกเขาทั้งหลายพระองค์ก็จะทรงตอบแทนสิ่งต่างๆให้กับพวกเขาและพระองค์จะทรงให้ชัยชนะอันใกล้เกิดขึ้นกับพวกเขานี่คือการบอกกล่าวความประเสริฐของกลุ่มชนที่ได้รับทางนำยังไม่ใช่พวกเรายังไม่ใช่พวกเราที่นี่พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งเป็นการบันทึกของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีฮะบอกว่ายังไงครับคอยรุนนาสกอรนีประชาชนประชาชาติที่ดีเลิศประเสริฐที่สุดคือกลุ่มชนในยุคของฉันซุมมัลละซีนะยาลูนะฮุมแล้วก็กลุ่มชนต่อจากนั้นอีก1ศตวรรษซุมมัลละซีนะยะลูนะฮุมกลุ่มชนหลังจากนั้นอีก1ศตวรรษประกอบแล้วสิริรวมประมาณ300ปีตามความเข้าใจของบรรดาญุมฮูรุลอุลามะที่มีความเข้าใจว่าท่านนบีบอกในหะดีษบทนี้เนี่ยหมายถึงกลุ่มชนในยุคซะลัฟหมายถึงกลุ่มชนในยุค300ปีแรกซึ่งนับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนแรกเป็นต้นมานะครับในระดับบรรดาซอฮาบะห์ในระดับบรรดาตาบีอ
ในระดับตาบีอีนแล้วก็ในระดับตาบีอีตาบีอีนลูกศิษย์ของลูกศิษย์ซอฮาบะห์กลุ่มชนในยุค300ปีแรกเป็นกลุ่มชนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับประกันว่าเป็นกลุ่มชนเป็นประชาชนที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดที่สมควรอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนในที่นี้และมุสลิมทั้งโลกจะต้องไปเรียนรู้จะต้องไปศึกษาความเชื่อการปฏิบัติการใช้ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นไปดูครับว่าพวกเขาเหล่านั้นทำไมถึงได้รับการนิยามว่าเป็นประชาชาติตัวอย่างทำไมพวกเขาได้รับการนิยามว่าเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดในคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับแคบลงมาอีกนิดนึงแคบลงมาอีกนิดนึงพี่น้องจะได้รู้ว่าผู้ที่ได้รับทางนำเนี่ยเราจะมีมาตรฐานวัดอย่างไรหะดีษของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าท่านฮูไซฟะห์บินยามานได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งครับอิกตะดูบิลลาซัยนีมิมบะดีอบีบักรวะอุมัรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านฮูไซฟะห์บอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวครั้งหนึ่งอิกตะดูบิลลาซัยนีพวกท่านทั้งหลายจงยึดบุคคล2คนนี้เอาไว้ให้มั่นยึดบุคคล2คนนี้เอาไว้ให้มั่นมิมบะดีหลังจากที่ฉันเสียชีวิตไปแล้วอบีบักรินอบูบักวะอุมัรแล้วก็อุมัรอิบนุลคอตตอบท่านอบีบักรซิดดีกท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบคน2คนนี้เป็นบุคคลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางกระตั้งประทับตาเหมือนกับออกใบประกาศนียบัตรยืนยันว่าคน2คนนี้แหละเจ๋วที่สุดแล้วหลังจากฉันเสียชีวิตไปเนี่ยนะอบูบักรซิดดีกท่านอุมาร์อิบนุลคอตตอบและในหะดีษบทอื่นก็จะมีการกล่าวถึงท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบรวมแล้วนะครับคอลิฟะห์ทั้ง4นี่แหละเป็นคุลาฟะอัรรอชิดูนเป็นคอลิฟะห์เป็นผู้ปกครองท่านนบีที่คอยชี้นำเป็นผู้ที่ได้รับทางนำแล้วก็ชี้แนะสังคมมุสลิมให้ไปสู่แนวทางที่ถูกต้องดังนั้นพี่น้องครับพี่น้องเริ่มจะได้เขาเรียกว่าอะไรครับจะได้เขารางแล้วใช่ไหมเขารางของคนที่ได้รับทางนำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาอายันกุรานองค์การหนึ่งที่เราได้ยินและก็ได้ฟังกันอยู่เสมอวัสซาบิกูนัลอาวาลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซาร์วัลลาดีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันฮุอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลากล่าวเอาไว้ในองค์การนี้ในสุรอัตตาบะองค์การที่100พระองค์บอกว่ายังไงครับบรรดาบุคคลชนที่มาก่อนคำว่าวัสซาบิกูนั้นหมายถึงคนในยุคต้นหรือคนที่มาก่อนอัลอาวาลูนะในยุคแรกมินัลมุฮาจิรีนะที่ประกอบไปด้วยกับกลุ่มชนที่เป็นชาวอพยพจากเมืองมักกะไปสู่เมืองมะดีนะวัลอันซอรคนที่ให้การช่วยเหลือผู้อพยพที่อาศัยอยู่เมืองมะดีนะวัลละดีนะตะบะอูฮุมและบรรดาผู้ที่ซึ่งติดสอยห้อยตามกลุ่มชน2กลุ่มนี้บิอิห์ซานินด้วยกับความดีงามรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดปรานพระองค์พึงพอพระทัยในตัวพวกเขาเหล่านั้นวะรอดูอันฮุพวกเขาเหล่านั้นก็พอใจในการเป็นเบ่าที่เคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครแบ่งมันอยู่ตรงนี้พี่น้องครับวะอะอัดดะละฮุมจันนาตินตัจรีมินตะฮ์ตะฮัลอัลฮารอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อคนพวกนี้นะที่ประกอบไปด้วยมุฮาจิรีนพวกอันซอรและบรรดาบุคคลที่ติดสอยห้อยตามชาวมุฮาจิรีนและอันซอรพวกเขาเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสัญญาเอาไว้พี่น้องจำเอาไว้เลยนะครับตราบใดก็แล้วแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราได้ยินอายะอันกุรอานองค์การประมาณนี้นั่นคือคำมั่นสัญญาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนาวะดัลลอฮิฮักกอสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีวันเป็นหมันพระองค์กล่าวเอาไว้รับรองเอาไว้และพวกเขาจะได้ตามนั้นพระองค์บอกว่ายังไงครับว่าอัดดะละฮุมข้าได้เตรียมเอาไว้ให้กับพวกเขาเหล่านั้นมุฮาจิรินอันซอรวัลละซีนตะบะอูฮุมและกับบรรดาบุคคลที่ติดสอยห้อยตามบรรดามุฮาจิรินและอันซอรเตรียมอะไรพี่น้องครับญันนาตสวนสวรรค์ตะจรีมตะฮ์ตะฮันอันฮารที่เบื้องใต้ของสวงสวรรค์มีแม่น้ำมากมายหลายต่อหลายสายไหลอยู่เบื้องใต้สวรรค์คอลีดีนาฟีฮาพวกเขาจะได้อยู่ในนั้นตลอดกาลอาบาดาไม่มีวันสูญสลายดาลิกัลฟาวซุนอาซีมดังกล่าวเนี่ยคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของบรรดาบุคคลที่พระองค์พึงพอพระทัยในตัวพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องครับกลุ่มชนชาวมุฮาจิรินกลุ่มชนชาวอันซอรบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาตาบีอีนบรรดาตาบีอีตาบีอีนพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในยุคที่เรียกว่าดีที่สุดคราวนี้
ผมจะมาให้คำจำกัดความง่ายๆที่บรรดานักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ได้ให้คำจำกัดความเอาไว้ว่าซอฮาบะเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยซอฮาบะจะแปลว่าอะไรสรุปแล้วเนี่ยจะแปลว่าอัครสาวกจะแปลว่าสหายจะแปลว่าเพื่อนสนิทจะแปลว่าอะไรกันแน่มาดูครับอย่าดูคำพูดของผมเลยไปดูคำพูดที่นักวิชาการได้ให้ความหมายเอาไว้ละเอียดละออมากพี่น้องครับคำนิยามของคำว่าอัสซอฮาบีหรือซอฮาบะที่เรารู้จักกันนะครับนักวิชาการท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักวิชาการในยุคสลัฟท่านเสียชีวิตในปี233อยู่ในยุคต้นนะครับเป็นนักวิชาการในยุคสลัฟท่านอาลีอิบนุลมาดีนี่เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ได้ให้คำนิยามบอกว่าซอฮาบะเนี่ยหมายถึงสหายท่านนบีมุฮัมมัดเคยเห็นท่านนบีมุฮัมมัดถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาแค่เพียงชั่วโมงเดียวก็ตามนั่นเรียกว่าซอฮาบะแล้วนะครับนั่นเรียกว่าซอฮาบะแล้วถือว่าเขาเป็นซอฮาบะแล้วบุคคลท่านต่อมาท่านอิหม่ามอันบุคอรีนะครับที่เรารู้จักกันดีท่านอิหม่ามบุคอรีซึ่งเป็นนักวิชาการในยุคซะลาฟุสซอลและท่านเสียชีวิตในปีที่256อยู่ในยุค300ปีแรกเป็นลูกศิษย์ของท่านอาลีอิบนีอัลมาดีนีเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์กันแล้วก็ให้คำนิยามของคำว่าซอฮาบะเอาไว้อีกนะครับบอกว่ายังไงครับผู้ที่เรียกว่าซอฮาบะนั้นก็คือคนที่เคยเห็นท่านนบีคนที่เป็นมุสลิมคนที่อะไรครับเป็นซอฮาบะในที่เนี้ยมุสลิมด้วยเคยเห็นนบีด้วยเจอกับท่านนบีด้วยอันนี้คือคำนิยามของท่านอิหม่ามอันบุคอรีอีกท่านหนึ่งแล้วกันซอฮาบะยุคหลังที่เป็นคอลัฟท่านอิบนุฮะยัตอัลอัสกอลานีเป็นปราชญ์คนสำคัญในอะฮ์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์พวกเราหลายคนเรียนตำรับตำราของท่านเสียชีวิตในปีที่852บอกว่ายังไงครับท่านอิบนุฮะยัตอัลอัสกอลานีบอกว่าคำจำกัดความของคำว่าซอฮาบะมัลลักยันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุมินันบิฮิวะมาตะอะลัลอิสลามิวะลาวตะคอลลัลัตริดดะตุนฟิลอัศฮ์ผมใช้คำนิยามอันนี้เป็นบรรทัดฐานเพราะว่าค่อนข้างจะครอบคลุมมากที่สุดเลยท่านอิหม่ามอิบนุฮะยัตบอกว่าซอฮาบะคือคนที่เคยเจอนบีซอฮาบะคือคนที่ศรัทธาต่อนบีแล้วก็เสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุสลิมถึงแม้ว่าช่วงเวลานั้นก่อนที่อะไรครับตอนที่ท่านนบีเสียไปแล้วเนี่ยนะแล้วพวกเขาตกมุตตัดแล้วก็กลับมาอีกนะครับเพราะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างจะสำคัญมีซอฮาบะห์ในยุคต้นเนี่ยนะครับช่วงที่ท่านอบูบักรซิดดีกขึ้นมาดำรงตำแหน่งการเป็นผู้นำต่อจากท่านนบีมีซอฮาบะห์หลายคนเข้าใจผิดยังไม่เข้าใจศาสนาอย่างลึกซึ้งเท่าไหร่พี่น้องครับหลายคนนะครับหลายกลุ่มมุสลิมในยุคนั้นออกจากการเป็นมุสลิมด้วยกับการปฏิเสธการจ่ายซะกาตท่านอบูบักรซิดดิกจัดกองทัพ11กองเพื่อที่จะไปปราบปรามไปทำความเข้าใจกับบรรดากลุ่มชนเหล่านี้บางคนก็รับบางคนก็ไม่รับใครไม่รับก็จะถูกสังหารตามกฎหมายของอิสลามหลายคนเนี่ยรับดังนั้นช่วงนี้เนี่ยนักวิชาการเขามองว่าคนที่ออกไปจากอิสลามในช่วงนี้และกลับมาเป็นมุสลิมใหม่เนี่ยจะเรียกว่าซอฮาบะห์ไหมเพราะเขาขาดจากการเป็นมุสลิมไปแล้วหลังจากนบีเสียชีวิตท่านอิบนุฮะยัตอัลอัสกอลานีบอกว่าคนเหล่านี้ก็ยังถูกเรียกว่าซอฮาบะห์สถานะของซอฮาบะห์ของเขานั้นยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านสรุปซอฮาบะห์หมายถึงคนที่เคยเห็นนบีคนที่ศรัทธาต่อท่านนบีเสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุสลิมถึงแม้ว่าเขาจะเคยตกมุรตัดไปแล้วก็ตามก็ยังถือว่าเขานั้นเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดานักวิชาการส่วนใหญ่ก็มีทิศทางมีความเห็นมาในแนวนี้พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านแล้วมันสำคัญยังไงมันสำคัญยังไงกับพวกเรากับการที่เราได้รู้กับการที่เราได้เข้าใจว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ได้รับทางนำคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้เราได้ยินและได้ฟังกันอยู่เสมออูซีกุมบิตักวัลลอฮิวัสซัมอะวัตตออะวะอินอับดันฮะบะชียันฉันขอสั่งเสียพวกท่านทั้งหลายนะให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการเชื่อฟังด้วยกับการภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินอับดันฮะบะชียันถึงแม้ว่าคนที่มาบอกกับพวกท่านมาชี้แนะกับพวกท่านจะเป็นคนชนชั้นทาสเป็นคนอบิสซิเนียเป็นพวกนิกโรตัวดำหน้าก็ผมหยิกลักษณะต่ำต้อยขนาดไหนก็ตามถ้าเขาเอาสิ่งที่เป็นกุรอานเป็นสุนนะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากอัลกุรอานมาจากสุนนะและมาจากความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ให้เราน้อมรับอย่าปฏิเสธ
ปฏิเสธตัวคนอาจจะพูดได้แต่ปฏิเสธสิ่งที่เขานำมาเรากล่าวแบบนี้ไม่ได้บางคนปฏิเสธตัวคนลามเลยไปจนกระทั่งไม่เอาหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแถมยังเหยียดหยันแถมยังเย้ยหยันแถมยังมีการบูลลี่แบบนี้ไม่ถูกไม่ใช่มุสลิมที่แท้จริงไม่ใช่อิสลามที่แท้จริงที่มาจากคนในยุคต้นดังนั้นพี่น้องครับท่านนบีบอกว่ายังไงไมยะอิชมิงกุมบาดีถ้าหากว่าพวกท่านได้มีชีวิตตูอยู่ต่อหลังจากฉันเนี่ยนะหลังจากฉันเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยซายารออิคติลาฟันกะซีรอพวกท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากมายและดาดเดือนฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีจำเป็นที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องยึดในแนวทางแบบฉบับของฉันวะซุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดีนัลมะฮดีนแล้วก็ซุนนะของคอลิฟะห์ทั้ง4อัรอชิดีนหมายถึงคอลิฟะห์ผู้ชี้นำผู้ทรงธรรมตะมัสกุบิฮายึดให้มั่นกัดมันให้แน่นเปรียบประดุจเหมือนกับว่าวะอัดดูอะไลฮาบินนาวาจิสเหมือนกับท่านกัดมันไว้ด้วยกับฟันกรามวะอิยากุมวะมุฮดะซาติลอุมูรพึงระวังเอาไว้สิ่งใหม่ๆอุตริกรรมใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องราวของศาสนาฟะอินนะกุลละมุฮดะซาตินบิดะแท้จริงทุกๆอุตริกรรมทุกๆเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในศาสนาเป็นการอะไรครับเป็นบิดอะห์ทั้งหมดและทุกๆบิดอะห์วะกุลละบิดอะห์ตินดอลาละตุนทุกๆบิดอะห์หลงผิดทั้งหมดเลยในเรื่องราวของศาสนาหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอัตติรมิซีและที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ผมจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องในช่วงท้ายนี้ว่าทำไมเราจึงไปดูแบบอย่างของคนที่ได้รับทางนำในยุคต้นรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลามันกานะมุสตันนันฟันยัสตันนะบิมันกอดมาตาใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่จะปฏิบัติจะตามแนวทางอันหนึ่งอันใดก็จงยึดแนวทางของกอดมาตคนที่ล่วงลับไปแล้วหมายถึงกอดซาลัฟคนที่อยู่ในยุคต้นอุลาอิกะอัสฮาบิมุฮัมมัดินพวกเขาเหล่านั้นคือซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมซอฮาบะห์ถึงมีความสำคัญกับชีวิตพวกเรากานูค่อยรอฮาซิฮิลอุมมะพวกเขาเหล่านั้นคือประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดนะอับรูฮากูลูบันหัวใจของพวกเขาบริสุทธิ์ผุดผ่องว่าอะมะกอฮาอิลมันความรู้ของพวกเขานั้นลึกซึ้งว่าอะกัลละฮาตะกัลลุฟันและพวกเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนที่อะไรยึดตามแนวทางของท่านนบีทุกกระเบียดนิ้วยึดตามแนวทางของท่านนบีทุกกระเบียดนิ้วกอมุนคนกลุ่มนี้เนี่ยซอฮาบะห์ที่เราพูดถึงเนี่ยอิคตารอฮุมุลลอฮ์ลิซุฮบะตินบียิฮีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคัดเลือกพวกเขาให้เป็นซอฮาบะห์ให้เป็นสหายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะนักลิดีนีฮีเขาเป็นบุคคลที่ถ่ายทอดนะเรื่องราวของศาสนาวะตะชับบะฮูฟะตะชับบะฮูบิอัคลากิฮิมวะตะรออิกิฮิมพวกท่านทั้งหลายจงยึดจงไปลอกเลียนแบบจงทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมือนกับพวกเขาบิอัคลากิฮิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องจรรยามารยาทของพวกเขาวาตอรอเอกิฮิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรแบบอย่างของพวกเขาในด้านหนึ่งด้านใดก็ตามไปลอกเลียนแบบพวกเขาเหล่านั้นฟะฮุมอัสฮาบุมุฮัมมัดินเพราะพวกเขาคือซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานูอะลัลฮุดาอัลมุสตะกีมพวกเขาคือกลุ่มชนที่ได้รับทางนำที่เที่ยงตรงนี่ครับผู้ที่ได้รับทางนำไม่ใช่พวกเราแน่นอนไม่ใช่ผมแน่นอนคือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีใครที่พยายามลอกเลียนแบบแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะได้รับทางนำใครที่ไปดูว่าซอฮาบะห์เชื่ออย่างไรปฏิบัติศาสนกิจอย่างไรปฏิบัติในเรื่องทางด้านสังคมอย่างไรเราก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในยะของคำว่าวัลละซีนตะบะอูฮุมบิอิห์ซานก็คือบรรดาบุคคลที่ติดสอยห้อยตามกลุ่มชนมุฮาญิรินและอันซอรดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนักวิชาการในยุคหลังๆจึงบอกว่าความเชื่อของเราการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ของเรานะครับการปฏิบัติในเรื่องมุอามะละห์ของเราถ้าหากว่าเราพาดพิงกับกลุ่มชนในยุคต้นอนุญาตให้เราเรียกตัวเองว่าซะลาฟียุนเรียกตัวเองได้ถึงแม้ว่าเราจะเกิดในยุคหลังก็ตามดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านบรรดาสลับซอลและเวลาเขาสอนลูกสอนหลานเวลาที่เขาบอกลูกบอกหลานจะให้ตามใครเนี่ยพี่น้องไปดูบรรดาสลับซอลและเขาสอนครับการสลับฟูอยู่อัลลิมูนะอับนาอะฮุมพ
พวกบรรดาซะลัฟทั้งหลายเวลาที่เขาสอนลูกสอนหลานของพวกเขานะฮุบบะอบีบักรินหนึ่งในนั้นเขาจะสอนให้ลูกหลานของเขารักท่านอบูบักรซิดดีกว่าอุมารรักท่านอุมารอิบนุคอตอบกะมายุอัลลิมูนัสซูเราะตะมินัลกุรอานเชกเช่นเดียวกับที่เขาสอนให้ลูกหลานของเขาเรียนอัลกุรอานสอนให้เรียนกุรอานในขณะเดียวกันก็สอนให้บรรดาลูกหลานเนี่ยรักบรรดาซอฮาบะรักอบูบักรรักอุมัรอิบนุคอตอบรักท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานรักท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบนี่ครับทำไมพวกเขาจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นบุคคลที่ได้รับทางนำเพราะพวกเขามีความรักซึ่งกันและกันพวกเขามีความรักต่อท่านนบีพวกเขามีความใกล้ชิดกับอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นวันนี้พี่น้องครับผู้ที่ได้รับทางนำมีแล้วถูกระบุแล้วมียืนยันจากอัลกุรอานแล้วจากซุนนะห์ของท่านนบีแล้วจากความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์จากความเข้าใจของบรรดาซะลัฟซอละห์เราจะเลือกเดินแนวทางไหนเป็นสิทธิของพี่น้องที่พี่น้องจะต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทางเดินชีวิตของพี่น้องในความเชื่อของพี่น้องในศาสนาของพี่น้องเองอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารา